สิ่งที่ผมกําลังจะพูดต่อไปนี้นั้นคุณผู้ฟังอย่าเชื่อนะฮะให้ฟังหูไว้หูแล้วก็ใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับฟังเรื่องราวประเภทนี้ฮะข้อสําคัญอยากให้ฟังเป็นนิยายครับน้องเขาบอกนี้นะฮะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครับคุณผู้ฟังนะฮะเมื่อช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นะ พี่เลียวหนูไส้ติ่งแตกค่ะ uh huh. นะ้าน้องเขาบอกว่าหนูไส้ติ่งแตกนะคะเลยต้องเข้าผ่าตัดฉุกเฉินมากๆเพราะว่าหมอบอกว่าหมอบอกตอนนั้นว่าหนูอยู่ในช่วงวิกฤตนะคะทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็น้องสาวก็มากัน,นะะด้วยความเป็นห่วงครับคุณผู้ฟังคือด้วยมันเป็นช่วงที่เรามีปาร์ตี้กันที่บ้านตอนนั้นนะฮะน้องก็บอกมีปาร์ตี้กันแล้วก็ทําอะไรกินกันตรงสนามหน้าบ้านนะครับ ส่วนหนูนั้นกําลังนั่งเล่นเกมอยู่กับโอนนะซึ่งเป็นน้องสาวอีกคนหนึ่งแล้วปรากฏว่ามันปวดท้องอย่างแรงฮะน้องบอกว่าไอซ์บอกมันปวดท้องอย่างแรงแต่ด้วยคุณแม่หนูเนี่ยเป็นหมอเป็นหมออยู่แล้วแม่ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นไส้ติ่งเพราะว่ากดลงไปเนี่ยแล้วปวดจึงรีบนําส่งโรงพยาบาลเลยค่ะพอพอหมอที่โรงพยาบาลตรวจปุ๊บก,ก็บอกว่าต้องผ่าเลยนะเพราะว่า แม่เขาก็คุยกับหมอได้ยินเสียงได้ยินเขาพูดว่าไส้ติ่งน่าจะแตกนะฮะบอกอย่างนั้นเลยหนูนอนที่ไอซ์บอกว่าหนูนอนที่โรงพยาบาลอยู่3คืนนะคะเป็นเวลา3คืนที่ต้องระทึกสุดๆเพราะมันเกิดเหตุขึ้นค่ะนะฮะไอซ์บอกว่าด้วยคืนแรกเนี่ยฮะคุณผู้ฟังครับคืนแรกนั้นไอซ์บอกว่าหนูก็ต้องนอนในห้อง c ี u ียูนะฮะแล้วก็ตกเย็นก็ย้าย ไปอยู่ห้องพิเศษของโรงพยาบาลค่ะนะตอนที่พี่ผู้ช่วยเนี่ยคือเขาจะมีผู้ช่วยพยาบาลพี่ผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยผู้ชายเนี่ยเขาเข็นรถหนูไปนะฮะพี่เลียวพี่เลียวชื่อหรือเปล่าว่าในขณะที่อยู่ในลิฟต์เนี่ยนะปรากฏว่าหนูเห็นมีผู้ชายอีกคนหนึ่งฮะมีผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาน่ากลัวมากยืนซ้อนนะคือยืนคู่กับพี่เขาแล้วอุ้ยขนลุกอะ แล้วผู้ชายคนนี้จ้องมองหนูอยู่ตลอดเวลากลางวันนะฮะคุณผู้ฟังนี่ขณะขึ้นลิฟต์นะฮะจ้องมองหนูอยู่ตลอดเวลาหนูก็เลยนอนหลับตาเลยค่ะนะฮะเพราะว่าเพราะเรารู้ว่าเฮ้ยมันมันมันจะเกิดจากเราตาพร่านะฮะหรือเกิดจากอาการงงงวยด้ธิ์ยาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็หลับตามาตลอดทางแต่แน่นอนความรู้สึกของคนที่นอนบนเตียงนะพี่เลียว มันจะรู้เลยว่าตอนนี้เขาเข็นไปยังไงกำลังสวนอยู่กับอะไรไปถึงไหนแม้หลับตานะฮะน้องบอกแม้จะเข้าห้องนะฮะเขาก็เขาก็กลับหัวรถแบบไหนมันรู้สึกได้ตลอดจนกระทั่งจนกระทั่งหนูมีความรู้สึกว่าเขาเอาเขาเข็นนะ,ะเขาเข็นร่างหนูเนี่ยไปจอดเอาไว้แล้วพี่พยาบาลเนี่ยเขาก็เรียกให้หนูตื่นนะฮะจากนั้นก็ค่อยค่อย นะฮะค่อยๆให้หนูกระเถิบลงจากเตียงนะฮะคือลงไปขึ้นอีกเตียงหนึ่งนะฮะครอบครัวหนูเนี่ยรออยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแล้วค่ะพี่เลียวแต่เราก็อดที่จะยกมือขอบคุณพี่ๆพ,พยาบาลที่เขาเข็นมาส่งหนูไม่ได้ก็เลยต้องยกมือไหว้นะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่และแล้วต้องบอกว่าแต่แล้วฮะน้องบอกว่าไอซ์บอกว่าแต่แล้ว สายตาหนูเนี่ยพี่เลียวก็ไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งฮะน้องไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ในชุดผู้ช่วยพยาบาลเหมือนกันนะคคุณผู้ฟัง<ม>ก็กำลังจะเดินออกจากห้องไปหนูก็บอกพี่คะขอบคุณมากค่ะพร้อมกับยกมือไหว้แต่พี่คนนั้นเนี่ยมองด้วยใบหน้าที่ดุดุไม่ยิ้มเลยจนเขาเดินไปแล้วปรากฏว่าโอนไอโอนเนี่ยน้องสาวของหนูเนี่ยมันถามว่าพี่ไอพี่ไ พี่ไอ้ไหว้ใครอะเมื่อกี้หนูก็บอกว่าก็พี่บุรุษพยาบาลไงโอนบอกว่าเขาออกไปตั้งนานแล้วเพิ่งจะไหว้นะฮะคือตอนนั้นหนึงงงนะฮะน้องบอกกางงงคืนนั้นฮะคุณผู้ฟังไอบอกว่าคืนนั้นน่ะแม่หนูเนี่ยนอนเฝ้าค่ะหมอก็มาถามอาการเป็นพักๆแล้วก็บอกว่าอาการหนูเนี่ยอาการหนูแข็งแรงแล้วนะนะ,ะพรุ่งนี้ออกได้เลยนะคือหนูก็แอบดีใจแต่แม่บอกว่าหมออำหนูเล่น คืนนั้นน่ยก็นอนหลับตื่นเพราะว่ามันนอนไม่หลับหรอกพี่เลียวนะฮะมันแปลกที่แม่ก็ให้หนูเนี่ยนอนอย่างเดียวเลยนะฮะหนูเลยขอนั่งแล้วการขอนั่งชันตัวเพื่อจะดูทีวีดีกว่าแล้วตอนนั้นดูรายการอะไรไม่รู้พี่เลียวสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่ไฟในห้องปิดแล้วทีวีปิดแล้วแม่นอนหลับนะฮะหนูก็มองไปตรงประตูทางเข้าเฮ้ย มันเห็นมีคนใส่ชุดนะฮะแบบคนไข้อ่ะพี่เลียวยืนมองอยู่ยืนมองอยู่ตรงนั้นเลยนิ่งๆเลยฮะหนูก็เลยเรียกแม่แม่มีคนเข้าห้องเราแต่แม่ไม่ตื่นค่ะพี่เลียวหนูก็เรียกอีกแม่แม่ใครก็ไม่รู้มาจ้องหนูแล้วคราวนี้คนนั้นเนี่ยอยู่ๆจากที่ยืนอยู่นะฮะหน้าประตู โผล่เข้ามาเกาะที่ปลายเตียงพอโผล่เข้ามานั้นไอบอกว่าหนูอึ้งเงียบขนลุกฉี่ลาดรถที่นอนทันทีฮะเพราะว่ากลัวมากเขาหน้าตาซีดคร้ำพี่เลียวเบ้าตานั้นลึกสีดำนะฮะมีหนวดนะะแล้วเขาก็หายไปมาเกาะอ,อยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ถึงสิบวินาทีด้วยซ้ำหนูตกใจแล้วก็ร้องเรียกแม่แม่คะ คราวนี้แม่ตื่นฮะคุณผู้ฟังแม่ตื่นแล้วก็ลุกมาพอแม่เห็นหนูฉี่รถที่นอนก็หาว่าหนูทําไมไม่เรียกหนูก็บอกว่าเรียกแล้วแต่แม่ไม่ตื่นแล้วหนูก็เจอผีด้วยแม่ก็มาโอ้ว่าสาเสียเทศเลยฮนะเรื่องผีนี่แหละหลังจากนั้นแม่กับพี่พยาบาลน,นั้นก็มาช่วยกันเปลี่ยนผ้าปูที่นอนแล้วก็ชุดนอนของหนูนะฮะคราวนี้ก็หลับเลยไม่โสนแล้วจะเจออะไรไม่เจอหนูขอหลับตาก่อน แต่แม่แต่ก็บอกแม่ว่าแม่ให้หนูหลับก่อนนะให้หนูหลับก่อนแล้วแม่ค่อยหลับทีหลังแม่ก็ลับปากจนกระทั่งน้องเขาหลับไปนะฮะไอบอกว่าวันรุ่งขึ้นนะฮะวันรุ่งขึ้นแม่บอกว่าวันนี้จะมีพระมารับบารถึงห้องให้เตรียมของใส่บารหลังจากใส่บารเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าพระรูปนั้นท่านก็มอบสายข้อมือให้หนูไว้หนึ่งเส้นค่ะพี่เลียวท่านบอกว่าเก็บไว้อย่าให้ห่างตัวนะ จะได้หลับสบายหนูก็นึกในใจเลยเฮ้ยเหมือนท่านรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับหนูหนูก็เลยให้แม่ผูกข้อมือให้วันนั้นหมอก็มาดูแผลที่ผ่าก็บอกว่าน่าจะกลับได้จริงๆแล้วแต่ขอดูอีกวันนะแอบคือเหมือนกับพูดให้กำลังใจคืนคืนที่สองเนี่ยหลับเลยค่ะคือหลับแบบไม่มีอะไรแต่ก็มันอดวันๆไม่ได้แต่ได้ของดีไงนะ วันต่อมาฮะคุณผู้ฟังครับเป็นวันที่สามฮะวันที่สามนั้นหมอก็มาดูอาการตอนสายๆนะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้น่าจะกลับได้แล้วละหมอจะเซ็นอนุญาตให้นะฮะซึ่งแม่หนูเขาก็บอกว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะแม่เขาก็ตรวจดูแผลหนูอยู่เรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งหัวค่ำหัวค่ำนี่มากันครบบ้านเลยนะฮะเพราะว่าพ่อเอาชุดมาให้แม่เปลี่ยนนะฮะ จากนั้นตอนแรกพ่อก็จะขอนอนแทนแต่แม่ไม่ให้ค่ะก็เลยแม่ก็เลยเป็นฝ่ายนอนต่อนะฮะเฝ้าต่อยอคืนหนึง่งแต่พี่เลี้ยวน้องบอกงี้ฮะว่าด้วยความที่ตื่นเต้นฮะด้วยความที่น้องตื่นเต้นว่าจะได้กลับบ้านในคืนในวันในวันต่อไปมันนอนไม่หลับไงที่โรงพยาบาลปรากฏว่านอนไม่หลับฮะหลับหับ,หบตื่นตื่พลิกไปพลิกมาจนกระทั่งแม่ดับไฟ นะแล้วก็นอนส่วนหนูอ่ะแค่นอนหลับตานะน้องก็บอกอย่างนั้นหนูก็หลับตาเฉยๆเพราะมันนอนไม่หลับอ่ะมันตื่นเต้นไงจะได้กลับนะฮะคราวนี้ก็เลยลืมตาขึ้นมาเท่านั้นแหละฮะน้องบอกว่าน้องนอนในท่านอนตะแคงนอนตะแคงซ้ายแล้วลืมตาขึ้นมาถึงกับตกใจมากเพราะพี่บุรุษพยาบาลคนนั้นเขายือนอยู่ ตรงม่านระเบียงด้านในนะฮะตรงระเบียงด้านในนะหนูก็มองดูนะมองสักพักหนึ่งแล้วปรากฏว่าอยู่ๆตัวเขาเนี่ยออกไปนอกระเบียงฮะฟืบออกไปเลยแค่นั้นแหละนะฮะไอซ์บอกว่าหนูพลิกตะแคงกลับมาอีกข้างหนึ่งเลยเอาผ้าคลุมโปรงทันทีพี่เลียวนั่นก็เพราะว่าสาเหตุนั้นระเบียงนั้นน่ะ มันเป็นประตูสไลด์กระจกแต่เขาเดินทะลุออกไปเลยหนูก็ระลึกถึงบทแผ่เมตตาเลยค่ะท่อง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 บทแผ่เมตตาแล้วก็เรียกแม่เบาๆเรียกแบบแผ่วมากเลยนะแม่แม่แต่คราวนี้แม่ตื่นฮนะคุณผู้ฟังแม่ตื่นมาแม่ก็ถามว่าจะเข้าห้องน้ำเหรอหนูก็บอกว่าใช่แต่ในใจอยากจะบอกว่า เขามาเขามาอีกแล้วนะฮะแต่เปลี่ยนตัวนะ,ะคือกลัวแม่ด่ามากกว่าผีหลอกครับพี่เลียวนะฮะจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นนั่นแหละหนูก็ได้กลับบ้านจริงๆนะ,ะซึ่งหมอก็จะบอกเสมอว่าค่อยๆขยับตัวช่วงนี้อย่าไปวิ่งยาอะไเดี๋ยวแผลนะฮะเดี๋ยวแผลมันจะปรินะเรื่องราวทั้งหมดมันก็มีแค่นี้ฮะคุณผู้ฟังนะฮะ,นะฮะโอ้โหคือผมก็นะ สุดๆเนะี่ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในโรงพยาบาลครับคุณผู้ฟังอ่ะก็ฝากเอาไว้แล้วกัน